ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายโปรดสดับเรื่องราวของนรกแต่ความจริงเรื่องนรกนี่เราก็พูดกันมามากแล้วก็ขอท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จำแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงนรกตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าอารมณ์ที่ไม่ได้รับฐานะในการมอบหมายถ้าเราทำไปอย่างนั้นนั่นมันเป็นปัจจัยของนรกดังนั้นหากว่าท่านทั้งหลายเห็นเพื่อนสมณะด้วยกันพลาดพลั้งไปในด้านนี้ถ้ามีโอกาสที่พอแนะนำได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ถือตัวเกินไปก็ควรจะให้ในให้มีความเข้าใจว่าการกระทำอย่างนั้นมันไม่พ้นนรกหลายร้อยขุมนี่แน่ถ้ามีเพราะอะไรเพราะใจของท่านผู้นั้นเป็นใจหยาบแล้วก็เป็นใจที่ประกอบด้วยความชั่วหุ้มห่อไว้มากจนกระทั่งไม่รู้ว่ากิจใดเป็นภาระของตนหรือไม่ใช่แต่ถ้าว่าเป็นการบังเอิญถือว่าเป็นความดีอย่างยิ่งผมเห็นพระก็ดีเนรก็ดีบรรดาภิกษุเจ้าบรรดาญาติโยมชายหญิงก็ดีตั้งอยู่ในความประพฤติปฏิบัติที่ดีคนน่าเรียกว่าคนรักควรสรรเสริญแล้วบางทีในฐานะที่ท่านหลายยังเป็นปุถุชน ทั้งนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นพระอริยเจ้าก็จะต้องระมัดระวังไว้รักษากำลังใจไว้ด้วยดีย้ายจิตใดที่ไม่ใช่หน้าที่ไม่เกิดขึ้นถ้าจิตของเรามีความกำเริบคิดว่าคนนั้นเขานินทาเราคนนี้เขาว่าเราคนนั้นเขาด่าเราคนนี้ไปทุจริตเราอย่างนี้แล้วก็ทำยังไงเสียก็มีหวังว่าไปนรกแน่นอนเพราะจิตของเรามันขาดพรหมวิหาร4แล้วขาดจรณะ15ขาดบารมี10ขาดอิทธิบาท4คำว่าขาดจรณะ15ขาดบารมี10ก็คือไม่มีศีลขาดเสร็จแล้วทั้งสองรายการนี้ถ้ามีศีลสมบูรณ์ถ้าเราขาดอย่างนี้อารมณ์เลวอย่างนี้คำว่าศีลหรือคำว่าความดีไม่มีเลยก็จะต้องลงนรกกันแน่วันนี้เราก็มาคุยกันถึงนรกพิเศษเรียกว่าสุนัขขานรกสุนัขขานี่ก็แปลว่าเล็บงามนรกขุมนี้น่ากลัวคนตกไปจะมีเล็บงามและดีไม่ดีก็ถูกพวกเล็บงามทำร้ายนรกขุมนี้ท่านกล่าวว่ามีไว้สำหรับคนปากร้ายชอบติคนโน้นชอบติคนนี้ว่าคนนั้นด่าคนโน้นนินทาคนนี้แล้วก็มีอารมณ์คิดอยู่เสมอคนที่มีปากร้ายแบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกอยู่ว่าคนนั้นเขาว่าเราไม่ดีเขาว่าคนนี้เขานินทาเราคนนั้นอิจฉาทิฏฐิเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่มีปากร้ายก็ไม่มีปากร้ายยิ่งกว่านั้นก็ด่าบิดามารดาด่าสมณะชีพรามที่ทรงศีลท่านลงตนว่าตนเองเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้นั้นดูท่านกปิละภิกขุนี่ก็ต้องเตือนไว้นะสำหรับกปิละภิกขุความจริงพวกเราฟังกันเป็นปกติได้กำลังใจของเรามันย่องแลบเข้าไปสู่นรกบ้างหรือเปล่าชอบติคนนั้นชมว่าคนนี้โชว์ตัวว่าเด่นโชว์ตัวว่าดีงานที่ไม่ใช่หน้าที่ก็ไปสั่งคนนั้นสั่งคนนี้มีไหมนี่ผมไม่ได้หมายว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนะก็รักษากำลังใจว่าใจของเราอย่างนั้นมันมีไหมแต่สิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันจะเกิดโทษกับสถานที่ได้ช่วยกันตักกันเตือนด้วยความดีด้วยความหวังดีอันนี้เป็นการสมควรตอนนี้ไปก็มาฟังข้อเรื่องนรกขุมนี้ซึ่งเป็นนรกบริวารยมโลกิยนรกท่านกล่าวว่ายมโลกิยนรกขุมที่9มีชื่อว่าสุนัขขานรกในนรกขุมนี้เต็มไปด้วยสุนัข
แล้วก็สุนัขก็เป็นสุนัขของนรกทั้งหลายไม่ใช่สุนัขตามที่มาอาศัยวัดเราเลี้ยงกันอยู่เป็นสุนัขที่มีตัวใหญ่มากมีอยู่มากเป็นหลายฝูงปริมาณนับไม่ได้ที่มีไว้ก็เพื่อแต่ว่าที่ท่านจำแนกบรรดาสุนัขหรือว่าหมานรกพวกนี้ไว้มีอยู่ห้าจำพวกด้วยกันคือ 1.หมานรกดำหรือหมาสีดำ 2. หมาสีขาว 3. หมาสีเหลืองเอ๊ะหมาสีเหลืองนี่หมาพระมั้งน่ากลัวพระจะตกนรกไปเป็นหมาสีเหลือง 4. หมาสีแดง 5. หมาสีด่างนี่ถ้าจะแนกตามพระบาลีไว้อย่างนี้ผมก็ว่าตามพระบาลีนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเอาเรื่องที่เห็นนรกมาพูดให้ฟังหรือว่าผมไปเห็นนรกจะเข้าใจว่าอย่างนั้นนี่ผมเห็นตามหนังสือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนบรรดาหมานรกทั้งห้าจำพวกนี้มีรูปร่างใหญ่โตมาก และท่านบอกว่าน่าเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งก็ต้องกลัวแน่มันกัดไม่เลือกมันกัดไม่เลือกมันก็เหมาะสมกับบุคคลที่ด่าเขาไม่เลือกที่ว่าเขาไม่เลือกที่นินทาไม่เลือกสงสัยไม่เลือกเดี๋ยวไม่เลือกว่าใคร เห็นหน้าเขามาอะไรคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราสมดนี่พวกมันลงไปแล้วบรรดาหมาพวกนี้มันก็ไม่เลือกเหมือนกันบางทีเราทำไอ้คนเรานี่มันแปลกถ้าหากว่าจิตมันชั่วแล้วก็ถ้าบางทีใครเข้าไปตำหนิติเตียงเข้าว่าเราชั่วไอ้เราก็เลยชั่วใหญ่คิดว่าเราทำความดีคนที่เขามีความดีนะไม่มีใครเขาติแต่ว่ายติเขาก็ไม่เสถียรดูอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกด่าถูกว่าถูกนินทาท่านก็เฉยในคนดีเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรจะชั่วแต่สำหรับคนชั่วบางทีเขาไม่ติไม่ด่าไม่ว่าก็นึกว่าเขาติเขาด่าเขาว่าตนเพราะอารมณ์จิตเป็นอกุศลท่านนั้นหลายพวกนี้ลงนรกไม่ต้องเรียกว่าไม่มีทางจะทำตัวยังไงก็ตามไม่มีทางที่จะพ้นนรกด้วยอารมณ์ของนรกให้ดีนะท่านกล่าวต่อไปว่าจำถูกหมานรกไล่ขบกัดอยู่ตลอดเวลาไอ้เจ้าหมาเนี่ยรกนี่มันไม่มีเวลาพักจะหาเวลาที่มันนอนมันพักผ่อนนั้นไม่มีถ้าท่านกล่าวต่อไปว่าทิ้งภาวะอะไรถ้าเหมือนกับสัตว์หมาป่าที่มันไล่กัดเนื้อถ้าว่าอย่างนั้นแล้วนอกจากจะมีหมาเนี่ยรกดังกล่าวแล้วนรกคุ้มนี้นอกจากจะมีหมาท่านกล่าวว่านรกคุ้มนี้ก็ยังปรากฏว่ามีฝูงแร้งฝูงกาไอ้แร้งกานรกนี่ก็มาอีกแล้วมากเหมือนกันแร้งกานรกพวกนี้มันก็มีลักษณะประหลาดคือว่าปากของมันเป็นปากเหล็กและที่ตีนของมันก็มีสภาพเป็นเหล็กลุกแดงเป็นไฟโชนปากเหล็กลุกแดงโชนเหล็กร้อนเท้าก็เท้าแดงโชนเป็นเหล็กไฟร้อนแลดูน่ากลัวหมาก็หมาท่านเลี้ยงมาอย่างนี้เสียเรื่อยไม่ต้องไปแลดูก็ได้มันกลัวอยู่แล้วเมื่อมันเห็นสัตว์นรกพวกนี้เข้าก็พากันมาบินจิกที่ลูกตาบ้างจิกที่หูบ้างที่คอบ้างที่อกบ้างก็รวมความว่ามันจิกไม่เลือกก็แล้วกันไอ้หมาก็กัดไอ้ร่างกายก็จิกแม่ก็แย่ที่ทำให้ร่างกายของสัตว์นั้นนรกทั้งหลายเหล่านั้นกระจายกระจายมันได้เนื้อมันก็เคี้ยวกินแบบอร่อยแต่การทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเนื้อหมดไปแล้วเนื้อเกิดใหม่มันก็เล่นแบบนั้นอีกนะเนื้อหมดไปก็แทะกระดูกกระดูกเคี้ยนไปแล้วก็เกิดใหม่แม้หมาก็แทะใหม่เจ้าแร้งโยกามันก็จัดการใหม่ตามเรื่องจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมแหมผมอ่านตอนนี้แล้วก็ใจเสียก็ดีเหมือนกันนะที่เราคุยกันแบบนี้สำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิย่องลงไปดูบ้างเปล่าไร
แต่ความจริงท่านที่ได้มโนมยิทธิเนี่ยผมจะบอกในวิธีให้ถ้าหากว่าท่านจะลงไปในรกก็ไปสำนักของพญายมไปดูบัญชีของเราซะก่อนถามว่าบัญชีของเราที่มันจะต้องลงนรกน่ะมันมีอะไรอยู่บ้างและจะได้จัดการแก้ไขไม่ให้กำลังใจเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าสงสารเพื่อนของท่านแล้วก็ถามเขาดูด้วยว่าบรรดาเพื่อนของท่านทั้งหมดเนี่ยใครมีบัญชีอยู่ในขุมไหนบ้างมีโทษประเภทไหนบ้างแต่ถ้ารู้แล้วเราก็จะมาบอกกันตรงๆนะเว้นแต่เพียงลูกพูดเรียบเคียงๆว่าการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าจะต้องมีโทษตกนรกขุมนั้นขุมนี้เป็นต้นแต่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าคนดีเขาก็รับฟังแล้วก็เข้าใจมีความสะดุ้งใจแต่ว่าคนชั่วคนใจร้ายคนใจเลวอย่างพระเทวทัตหรือโกกาลิกะหรือว่าโลลุทายีคนประเภทนี้เอาฝันเข้าไปถากใจยังไม่รู้สึกดีไม่ดีอย่างโลลุทายีเนี่ยสอนชาวบ้านในทั่วบ้านทั่วเมืองชอบสอนพระมาอยู่ด้วยให้เจริญพระกรรมฐานให้ดูสิทธิ์นั่งปฏิบัติสมาธิแต่พอลูกศิษย์เริ่มปฏิบัติอาจารย์ก็นอนพอลูกศิษย์ปฏิบัติเป็นนานพอสมควรจะพักผ่อนอาจารย์ตื่นก็ไปดูแล้วเห็นลูกศิษย์นอนก็บอกว่าไอ้พระพวกนี้ขี้เกียจไม่ปฏิบัติความดีอันนี้จะว่าอย่างนั้นแต่ผลที่สุดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านี้ทนไม่ไหวไปหาพระพุทธเจ้าเรียนศึกษาพระกรรมฐานจนได้อรหัตผลแต่ว่าท่านก็อาจารย์ใหญ่ที่มีใจทรชนท่านไม่ได้อะไรเลยโลลุทายีไม่ได้อะไรตายแล้วตกนรกขุมไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงว่านรกขุมนี้ที่สุกสุนัขบ้างแรงกาจิกบ้างท่านกล่าวว่าเพราะเราในชาติก่อนคือสมัยที่เป็นมนุษย์เขาเป็นคนปากกล้าสามานปากร้ายโชยเขาเป็นพันไม่ประมาณในวาจาระวังให้ดีนะคนรับวาจาเป็นของสำคัญคือไม่มีการประมาณในวาจาอยากจะว่าอยากจะติอยากจะด่าอยากจะทำอะไรก็ทำตามชอบใจแล้วก็สามารถจะด่าบิดามารดาก็ได้ด่าตำหนิติเตียนครูบาอาจารย์ก็ได้ด่าปู่ย่าตายายก็ยังได้ด่าพี่ชายพี่หญิงก็ยังได้ว่าใช้เจ็บให้แสบให้เขาสะเทือนใจหรือพอโกรธขึ้นมาก็ด่าว่าไม่เหลียดหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแม้แต่ผู้ทรงศีลทรงธรรมเช่นสมณะชีพราหมณ์ภิกษุสมณเณรก็ไม่เหลียดด่าว่าตามชอบใจของตนแล้วไม่ด่าอย่างเดียวบางทีคนนั้นหลายที่เข้ามาก็อยากจะทำตัวเป็นคนดีเป็นคนเด่นนินทาคนน้นแค่ใครคนนี้ตำหนิคนน้นว่าคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีแต่เขาไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็บอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วแบบโลลุทายีเป็นอาวาปากไม่ดีอย่างนี้เพราะผลทุจริตอันหยาบช้าทำไมอย่างนั้นจริงบันดาลให้มาเกิดในรกขุมนี้ต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมว่าพวกนี้ลงนรกขุมใหญ่มาแล้วคนลงด่าอย่างนี้เป็นปกติมีอารมณ์อิจฉาริษยาอย่างนี้เป็นปกติมีความระมัดระแวงสงสัยเป็นปกติคิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราคนนี้เขาจะด่าเราคนนั้นเขาคิดประทุษร้ายเราอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์อกุศลเป็นอาจินตกรรมกรรมใดก็ตามถ้าเป็นอาจินแต่กรรมท่านบุคคลผู้นั้นตายจากความเป็นมนุษย์ถึงแม้จะบวชเป็นพระตลอดกาลตลอดสมัยก็ไปอเวจีมหานรกถ้ายิ่งเป็นพระยิ่งก็ไปง่ายสบายเพราะอเวจีเป็นที่ไปของพระในพุทธศาสนาอยู่แล้วนี่ต่อไปก็เป็นนรกขุมที่10ของยมโลกิยนรกในยังนี่ผมอยู่อีกคืนเดียวก็ถึงโลกันแล้วแต่ความจริงโลกันก็ต้องกันไว้ก่อนคนนี้มันคงยังไม่ถึง
ขุมที่สิบมีนามว่ายันตประสานรกนรกขุมนี้เขามีไว้สำหรับลงโทษคนที่ทำร้ายคู่ครองเอาละสิบรรดาที่ชอบซ้อมผัวซ้อมเมียเนี่ยระวังให้ดีนะแต่พระเราก็คงไม่มีเมียไม่มีผัวกันหรอกเขามีไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่านี่เป็นเมียของเราจะซ้อมสมอะไรก็ได้เป็นผัวของเราจะด่าเล่นสมอะไรก็ได้ความจริงจะด่าเล่นอะไรมันก็ทำได้จะซ้อมอะไรก็ทำได้ทำไม่ตามสบายเพราะเป็นสิทธิของเราแต่ถ้าว่าพอตายแล้วทางนรกเขาก็ทำได้เหมือนกันเขาทำยังไงเดี๋ยวดูพระบาลีก่อนท่านกล่าวว่ายมโลกิยนรกขุมที่สิบเรียกว่ายมโลกท่านล่อยมโลกยมโลกนรกขุมที่สิบซึ่งเป็นขุมสุดท้ายมีชื่อว่ายันตะปัสสานะนรกในนรกขุมนี้ปรากฏว่ามีภูเขาสองลูกเป็นภูเขานรกประหลาดคือเป็นภูเขาโยนหันมากระทบกันเสมอเป็นจังหวะดีเหมือนกันก็ว่ากระทบกันตลอดวันไม่ขาดระยะพอสัตว์มาเกิดในนรกนี้แล้วนานิริยบาลผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันใหญ่โตก็จับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้โยนใส่เข้าไปในระหว่างภูเขาโยนทั้งสองขั้นภูเขานรกทั้งสองนั้นกระทบกันเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อถูกแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเหลือแต่จะเหลือเป็นปกติอยู่ได้อย่างไรเมื่อโถยสำนวนทั้งแย่จริงๆเมื่อภูเขาบ้านใหญ่มันกระทบกันสัตว์มันก็แหลกก็เหลวหัวก็แตกขาก็หักแขนก็หักกันดูก็เละไปตามๆกันละเอียดในเนื้อหนังมันก็ไม่มีปนปี้ไปหมดเลือดก็ไหลโศมถ้าจะถามว่าตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่ตายเมื่อกระทบเวลาร่างกายมันแหลกมันก็เกิดใหม่ทันทีภูเขาก็เข้ามากระทบอีกเจ็บเอาเจ็บก็ทั้งละเอียดไปหมดไอ้การละเอียดมันก็แย่อยู่แล้วเจ็บแสนที่จะเจ็บเพราะกระพวกเขาแยกออกไปร่างกายเต็มเข้ามาตามเดิมไอ้เจ้าภูเขาก็มากระทบคนอีกมันล่อกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าไม่มีสางซายจนกว่าจะสิ้นกันนี่โทษที่เขาทำอย่างนี้มันก็แบบก็ซ้อมคู่ครองนั่นแหละถ้าซ้อมคู่ครองได้เขาก็ซ้อมเราได้แต่ว่ากระทานรกซ้อมไม่มีโอกาสที่จะโต้ตอบได้อันนี้สำหรับท่านบอกว่าการที่สัตว์ทั้งหลายมาเกิดในที่นี้เป็นสัตว์นรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาเป็นมนุษย์หญิงชายที่มีใจบาปหยาบช้าชอบตีชอบด่าคู่ครองของตนด้วยอำนาจของความโกรธเช่นสามีเมื่อโกรธภรรยาของตนขึ้นมาก็ตีบ้างเตะบ้างถูกบ้างทุบบ้างประหัตประหารบ้างด้วยกำลังกายหรือถ้ามาเช่นนั้นคนที่เป็นภรรยาเมื่อโกรธสามีขึ้นมาก็ด่าบ้างคว้าไม้ไล่ตีพันมีดไล่ฟันแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจเอาอีกแล้วเถอยไอ้ประพฤตินอกใจนี่เขามีไว้ในสิมพีนรกไม่ย่องนรกคนนี้ยังมาสติเขาอีกท่านบอกแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจไปคบชู้คบหาสามีภรรยาของคนอื่นตามชอบใจไอ้เรื่องการเจ้าชู้นี่มันย่องเข้ามาทั้งสองขุมนี่สิมพีนรกก็ลงโทษคนเจ้าชู้อยู่แล้วไอ้คุ้มนี่คุ้มปากคุ้มทำลายคู่ครองนี่ก็ย่อมมีการลงโทษเนื่องในการเจ้าชู้อีกต้องคิดเสียแล้วอันนี้ต้องคิดเป็นอันว่าเราไม่คิดกันดีกว่าทำไมจึงไม่ต้องคิดถ้าคืนคิดมันก็ไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าอาศัยที่มีจริยาสามแบบนี้เมื่อตายจากความเป็นคน
ก็ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนรกขุมนี้อย่างสาหัสเป็นอันว่าเรื่องราวของยมโลกียนรกถ้าจะกล่าวกันไปพรรณนาให้มันถึงที่สุดเป็นจริงๆแล้วก็ท่านทั้งหลายสมองผุไปตามๆกันทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าขึ้นชื่อว่านรกนรกก็แปลว่าเร่าร้อนนี่จะพูดกันต่อไปถึงยมโลกียนรกผมก็ว่าพูดได้เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่พูดกันดีกว่าขอโทษไม่ใช่ยมโลกียนรกโลกันตนรกโลกันตนรกที่เราต้องคุยกันใช้เวลามากหน่อยเอากันแค่นี้ก่อนก็แล้วกันแต่ยังไม่จบเวลามันยังไม่หมดถ้าเวลายังไม่หมดเลิกก็เสียระเบียบเป็นอันว่าในเมื่อเวลามันยังไม่หมดเราก็มาคุยกันถึงเรื่องนรกว่าคำว่านรกเป็นแดนที่สร้างความเร่าร้อนถ้าหากว่าเราทั้งหลายเคยสร้างความชั่วมาในการก่อนวันนี้หาทางหลีกกันสักนิดหนึ่งเป็นนั้นว่านรกแต่ละขุมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดผมเข้าใจว่าท่านผู้รับฟังคงจะมีความรู้สึกว่าจะนรกนี่มันหนักมากยังไงยังไงก็ไม่พ้นแต่ว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ไม่ต้องหนักใจเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนที่สอนท่านมาท่านจำได้หมดไหมแล้วจำได้ปฏิบัติได้แล้วหรือยังถ้าปฏิบัติไม่ได้มันก็เป็นกรรมของสัตว์ผมเองก็มีสภาพเหมือนพญายมเหมือนกันพญายมท่านบอกว่าเวลาที่สัตว์นรกลงไปกล่าวว่าสัตว์ตนใดท่านถามถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถามถึงบาปถ้าไม่ปฏิเสธก็เป็นอนุว่าท่านผู้นั้นมีบาปเช่นนั้นจริงถ้ามีการปฏิเสธก็ต้องถามว่าก็ต้องทราบว่าคนนั้นจับมาผิดตัวในเมื่อเขาไม่ปฏิเสธความชั่วที่เขาทำแสดงว่าเขาทำจริงพญายมท่านมีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีตั้งใจจะโปรดบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ให้มีความสุขพ้นทุกข์เสียก่อนจึงได้ย้อนถามมาถึงกรรมที่เป็นกุศลว่าอะไรบ้างที่เป็นบุญกุศลที่เธอทำไว้แต่ความจริงท่านก็ถามตามบัญชีที่ตนทำไว้นั่นเองถามหนึ่งครั้งคือถามตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ถามค่อยๆถามให้นึกได้รอบที่หนึ่งยังนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามไปรอบที่สองรอบที่สองนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สามถ้ารอบที่สามนึกไม่ได้ท่านก็บอกว่าจนใจได้เกินถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปตามผลของกรรมก็เลยต้องไปเสวยผลในนรกนี่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเวลานี้ท่านประกาศตนเป็นสาคยบุตรพุทธจีโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งพระทั้งเณรทั้งฆราวาสผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันที่มาประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพุทธพรหมจรรย์แปลว่าพุทธประพฤติประเสริฐนี่แนวทางในการที่เป็นบาปอกุศลแต่ละคนอาจจะฟังแล้วคิดว่าพ้นไม่ได้แต่ว่าทางพ้นมีอยู่ตามในที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสเชิงถึงสุปฏิทิตาเทพบุตรเขาทำบาปหยาบช้าในที่สุดมีโทษถึงอเวจีมหานรกถ้าออกจากอเวจีแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารผ่านยมโลกยนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนง่อยตาบอดหูหนวกเป็นคนบ้าแต่ถ้าว่าก่อนที่สุปฏิทิตาเทพบุตรจะตาย
กลับเอาใจไปนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาแทนที่จะลงนรกก็ไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปพบองค์สมเด็จพระทรงทันเทศโปรดอีกครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าเรื่องนรกไม่ไปแต่ถ้าว่าหากว่าท่านหลายจะไปตั้งใจคิดว่าเราจะหนีนรกเวลาที่ใกล้จะตายไม่มีผลเพราะอารมณ์จิตมันเป็นอกุศลดีไม่ดีมันจะลากเราเป็นนรกซะก่อนฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเชื่อในองค์สมเด็จพระชินวรเป็นสาวกจริงๆทำใจให้มันเป็นสุขให้จิตมันตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ทั้งกลางวันกลางคืนอย่าทำตนเป็นคนใจไม่ดีปากไม่ดีกายไม่ดีเดี๋ยวพระจะบอกว่าอย่าทำตนเป็นคนใจเสือกเสียก็อะไรเสียก็ไปหาความที่กรรมที่เป็นอกุศลถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็หนีไม่พ้นแต่ว่าท่านนั้นหลายต้องการจะหนีจริงๆก็จะเจริญกรรมฐานให้จิตมันทรงตัวเป็นกำลังฌานมีความไม่ประมาทในด้านของความดีถ้าทรงจิตอย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานตายแล้วไปนรกไม่ได้แต่อย่างนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนกันฌานโลกีถ้าทางที่ดีแล้วก็รักษากำลังใจไว้สักนิดสะกิดใจไว้เสมอถึงสังโยชน์3ประการ1สกายทิฏฐิมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่เราก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรไม่สงสัยรักษาศีลเป็นปกติไม่ยอมให้ศีลขาดแม้แต่ตัวจะตายเท่านี้ละบรรดาท่านนั้นหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเรียกว่าพระโสดาบันเป็นอันว่านรกทุกขมไม่มีโอกาสจะลงโทษท่านสำหรับวันนี้มองดูเวลาจะเลยไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ขอต้องยุติไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานพระกรรมฐานต่อ